ครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival นะครับ The Center นะวันนี้ก็มาพบกันในยามค่ำคืนเลยนะครับเพื่อชมบรรยากาศสวยงามยามค่ำคืนกันบ้างดีกว่าก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะทำภารกิจในวันนี้นะครับผมจะพาเที่ยวบ้านก็จะมีทางด้านนี้ก็จะมีกวางนะครับที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับผมตอนนี้ลิลลี่โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ลัมโบ้ครับผมลัมโบ้ก็อีกไม่น่าจะนานครับน่าจะโตภายใน 2-3 ชั่วโมงนี่แหละโอเคทุกตัวก็ยังคงอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็แรดครับยามค่ำคืนสวยงามมากๆเลยครับผมไม่เคยเห็นมันตอนค่ำคืนชัดๆอย่างนี้มาก่อนเลยครับหน้าตาน่ารักมากๆเลยทีเดียวโอเคครับทางฝั่งนี้ก็จะมีเซกาโนซอรัสนะครับเป็นสายพันธุ์อูเบอร์แล้วก็ทีเล็กธาตุหินนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสไปโนสายพันธุ์เอนูรากินะครับชื่อว่าซาร่าโอเคทางด้านนี้ก็จะเป็นกองทัพอากาศนะครับประกอบไปด้วยส้มโอยำยำแล้วก็นิวล็อกนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในโรงหลอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงหลอมนะครับอยู่ติดกับกำแพงเมืองเลยครับผมกำแพงบ้านนั่นแหละก็จะมีเตาหลอมเยอะแยะมากมายที่ผมหลอมเหล็กเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอได้เหล็กครบนะครับผมจะมาสร้างบ้านเหล็กนะครับด้านนอกตรงนี้โอเคทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่นอนนะครับแล้วก็มีตู้นี้ก็ต่อไปจะเก็บแต่อุปกรณ์ที่สำคัญมากๆครับเป็นพวกอาวุธแบบสุดโหดเอาไว้สำรองใช้ครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเตาหลอมอีกฝั่งนึงนะครับก็เดี๋ยวออกไปดูบรรยากาศด้านนอกของบ้านนะครับยามค่ำคืนกันบ้างดีกว่าครับผมขณะนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็สังเกตดูผมจะวางนะครับพวกท็อตเอาไว้รอบๆบ้านเลยครับผมแต่ว่าผมยังวางไม่ทั่วนะขาดด้านข้างที่ผมไม่ได้วางเลยครับผมวางแต่ทางหน้าประตูเข้าครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีฉลามครับอันนี้จะเป็นจุดจอดฉลามนะครับแล้วก็มีแอร์ดรอปสีแดงด้วยเฮ้ยๆน่าสนเดี๋ยวเฮ้ยแล้วที่ขี่ฉลามมันบั๊กหายไปไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วขี่ฉลามไม่ได้เลยครับผมโอ้โหเลยวะผมว่าเอามังกรไปเอาดีกว่าตอนนี้ฉลามเราขี่ไม่ได้อะไม่รู้ติดปัญหาอะไรครับชมพู่ไปแล้วกันแล้วก็กำลังจะเช้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวชมพู่ไปไม่ได้ครับเพราะว่าชมพู่ขนอุปกรณ์สร้างบ้านไว้เต็มเลยโอ้โหไม่ได้เอาออกทีครับเพราะว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวสลามเบนเดอร์ไปแอร์ดรอปจะเพิ่งหายพี่มาแล้วน้องสีแดงนี่ดีมากๆเลยนะครับขอบอกจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันเฮ้ยมีเกาะตรงนี้ด้วยว่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับมีเกาะเล็กๆอยู่ไม่แน่ใจว่ามีของดีหรือเปล่าต้องรีบลงมาเลยครับเพราะว่าผมก็หายใจในน้ำไม่ได้เหมือนกันครับไอ้หลามครับตายไปก่อนเลยครับอย่าเกะกะพี่น้องตอนนี้ฉลามไม่ให้เนื้อน่องแล้วนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแต่บูสปินกระจอกมากๆครับไปเราโกยกันเถอะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างโอเคไม่มีของดีเลยครับเฮ้ยบนเกาะนี้มันมีคอยาวอยู่ครับแล้วก็มีพวกสัตว์ที่กินพืชนะก็อยู่ในเกณฑ์สวยงามเลยครับตรงนี้เป็นสายพันธุ์ธรรมดานะครับไม่ใช่แชมเปี้ยนเกาะตรงนี้คล้ายๆบ้านผู้เฒ่าเต่านะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยโอ้โหโดดเดี่ยวมากๆใครอยากอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังก็มาอยู่บนนี้ได้ครับเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะพามารีนะครับเจ้าช้างแมมมอธที่เราเลี้ยงเอาไว้อะไปเก็บเวลนะครับผมแล้วก็เดินทางหาตัวแปลกๆอาจจะเป็นจับพวกลูกไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเจอตัวไหนก็จับตัวนั้นเอาตัวแบบว่าสวยๆน่ารักหน่อยในพวกเลเวลอะไรนี่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับเน้นความสวยงามไว้ก่อนโอเคเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าก็แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามารีนะครับไปเที่ยวกันดีกว่าไปลุยกันโอ้โหสปีดอยู่ในเกณฑ์ไวเลยนะเนี่ยไวสุดๆเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าค่าสแตททำไมมันดีขนาดนี้ครับตอนที่มันโตใหม่ๆผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนะเนี่ยแต่ค่อนข้างจะดีมากๆครับผมสดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะลองปะทะกับแมมมอธนะครับที่ยืนโดดเดี่ยวเดียวดายติดบั๊กอยู่ตรงนี้นะครับสีเหมือนเราเลยครับผมกระทืบมันสักทีนึงโอ้โหทีเดียวตายครับไม่ธรรมดาและการบังคับดีมากๆเลยครับผมคล่องแคล่วสด
ผมว่าไม่แน่มันอาจจะได้ค่าพลังบูสต์จากการที่เราเลี้ยงดูมันตั้งแต่ตอนเล็กก็เป็นได้ครับไม่แน่ครับผมจำได้ว่าผมแทบจะไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะแต่ค่าสแตทดีแบบสุดๆเลยตัวนี้ถ้าเลเวลตันน่าจะโหดน่าดูเลยครับผมเดี๋ยวมีช้างตัวเล็กตัวสีขาวตัวนึงนะครับมารีเราเพศเมียเราต้องการเพศผู้นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้พอดีเลยครับสีขาวน่ารักโอเคน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้เดี๋ยวเราจะจับตัวสีขาวตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันนะครับผสมพันธุ์กับมารีในอนาคตโอเคเดี๋ยวเราไปจับไอ้เจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับจัดไปแทงเบาๆไอ้ตัวใหญ่ท่าทางจะเข้ามาช่วยครับไม่เป็นไรตัวใหญ่ต้องเจอกับมารีทำมาเลยเพื่อนเจองาครับเจองาขวิดไปตายแล้วครับผมจับต่อเลยครับค่อยๆแทงค่อยๆหยุดนะครับเอาสลบเลยครับผมสบายสบายตอนนี้ขาดเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเบอร์รี่ต้องพึ่งหมูหยองนะครับไปเอาเบอร์รี่ที่หมูหยองกันดีกว่าเราได้พ่อพันธุ์ชั้นดีแล้วครับวันนี้หมูหยองหมูหยองอยู่ไหนเอ่ยหมูหยองมีเบอร์รี่เยอะแยะมากมายครับไก่กองผมฟาร์มไว้แล้วตอนนี้ก็มี358เอามาครึ่งเดียวก็พอแล้วครับเพราะว่าช้างมันไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายเอามานิดเดียวพอจัดการยาเขียวไปก่อนเลยครับ1ขวดตามด้วยเบอร์รี่สีม่วงครับผมจริงๆเราจะใช้กิบเบิลก็ได้นะใช้กิบเบิลน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าในบ้านมีตู้ทำกิบเบิลครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปทำกิบเบิลดีกว่าก็ไอ้เจ้าแมมมอสตัวนี้นะครับมันชอบกินกิบเบิลของแรปเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจัดให้มันเลยครับเอามาสัก5ลูกก็น่าจะพอนะครับ5ลูกพอครับเพราะว่าถ้าเราใช้เบอร์รี่มันค่อนข้างจะช้าไงมันเสียเวลาครับกว่าจะจับได้แล้วก็ทำให้เทมมิ่งเอฟเฟกต์นะครับลดด้วยเราต้องการที่จะได้เลเวลแบบเต็มประสิทธิภาพเราต้องใช้กิบเบิลเท่านั้นเดี๋ยวอีกลูกเดียวครับผมโอเคเรียบร้อยไปกันดีกว่าประตูไม่ต้องปิดครับบ้านเราไม่มีใครเข้าอยู่แล้วครับผมปิดประตูใหญ่อย่างเดียวพอกันสัตว์ประหลาดเข้าขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งเลยครับตั้งนานแล้วจัดกิบเบิลไปน้องเป็นไงบ้างโอ้โหขึ้นรัวๆครับเทมมิ่งปัจจุบันอยู่ที่ 98.8% นะครับบวกประมาณ190เลเวลนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยคิดชื่อครับแต่ยังไงก็ต้องเข้ากับมารีแน่นอนใกล้ได้แล้วครับเลเวลเหลือ189นะครับแสดงว่ากิบเบิลหมดแล้วดิโอเคกิบเบิลหมดแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ครับยังไงมันก็จับได้อยู่แล้วไปเก็บเลเวลกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขออัพเป็นสปีดไปแล้วกันครับสปีดสัก700แล้วก็ดาเมจไป 16,480 แล้วนะครับไปลุยกันมารีลุยจัดไปกระทืบบางครั้งมันก็จะเป็นกระทืบบางครั้งมันก็เป็นใช้งานะครับผมมาเลยเพื่อนกระทืบมันโอ้โหกระเด็นครับเราโหดมากๆครับแมมมอสกระจุยเลยครับผมมาเลยเพื่อนมากระทืบไปกระจุยไปครับเรียบร้อยแจมด้วยดิแจมด้วยเพื่อนตายไปไอตัวนี้อีกตัวนึงเรียบร้อยครับวันนี้เราไล่เคลียร์หมดแล้วครับแต่ว่าเวลาเรากดชิปนะครับแล้วก็วิ่งชนต้นไม้มันไม่พังนะต้องขีดต้นไม้เอาสำหรับแมมมอสนะครับใครที่ไปจับนะครับมีความสามารถพิเศษในการฟาร์มไม้ได้ครับผมแล้วก็เก็บเบอร์รี่ได้ด้วยส่วนใครที่รู้แล้วก็ถือว่าผมไม่ได้พูดก็แล้วกันครับช้างได้ยังเนี่ยป่านนี้ได้แล้วมั้งโอเคครับตอนนี้ช้างเราจับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาช้างนะครับกลับบ้านกันตัวสีขาวสวยงามเลยครับ
มาตามพี่มาไอ้น้องยังอีกยาวนานเลยครับกว่าจะโตเดินช้ามากๆครับด้านหน้าเรามีเสือด้วยครับควายเปล่าน้องจะควายไหมกระเด็นไป285โอ้โหนี่มันเล่าชัดๆดีกว่าโอ้โหสุราเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้กรุณาอย่าดื่มเกินวันละ2ขวดไอ้เหี้ยนั่นมันลิโฟผมว่าอีกนานเลยกว่ามันจะมาครับเดี๋ยวเอานกมาคีบดีกว่าน่าจะใช้นกคีบได้ไม่งั้นเรารอมันนานน่าดูเลยไปนิวล็อกพี่มีงานให้ทำแล้วน้องคีบมาไอตัวนี้ก็เอามาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยอยู่นี้เลยน่ารักดีครับช้างตัวเล็กๆจอดนิวล็อกเข้าที่ก่อนครับไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปเวลกันต่อเลยครับจะได้ดูบรรยากาศรอบๆ บ้านเผื่อจะเจอตัวอะไรที่น่าสนใจจะได้พามาเลี้ยงต่อนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่หรอกแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรีบกันหรือเปล่า กระทืบไปตายเฮ้ยลูกแรดว่ะลูกแรดเดี๋ยวลูกแรดน่าสนใจ เพศอะไรเอ่ยตัวนี้เลเวล515นะครับเป็นตัวเมียผมจำไม่ได้นะว่าตัวในบ้านมันตัวผู้หรือตัวเมียแต่น่าจะตัวผู้โอเคจับลูกแรดตัวนี้ด้วยดีกว่าครับจัดมาเป็นไงวิ่งหนีแล้วครับค่อยๆแทงครับเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนโอ้ยล่วงแล้วครับสลบไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเอากิบเบิลก่อนดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กิบเบิลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยาเขียวให้มันกันเลยครับ1ถังตามด้วยกิบเบิลครับผมทำมาแค่12ไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอ้ยเทมมิ่ง 100% เลยครับบวก200กว่าเลเวลครับขึ้นรัวๆเลยครับจับง่ายกว่าแมมมอธตัวเมื่อกี้อีกเรียบร้อยครับผมได้อีก1ตัวครับเดี๋ยวผมไปเอานกมาคีบก่อน วันนี้เป็นภารกิจจับลูกไดโนเสาร์เรามาเลี้ยงให้โตดีกว่าครับจะได้ผูกพันกับมันไงถ้าเราไปจับตัวใหญ่ๆเลยมันก็ไม่มีอะไรทำไงง่ายไปครับผมไปส้มโอให้ส้มโอไปบ้างครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วครับนี่เลยคีบมาเรียบร้อยคีบอย่างว่องไวครับไอ้เรื่องคีบนี่ขอให้บอกผมคล่องอยู่แล้วเอาไว้ใกล้ๆกับแมมมอธนี่แหละไปอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ต้องเอาเบอร์รี่ให้มันกินด้วยครับทั้ง2ตัวเลยจัดมาเยอะๆหน่อยสีม่วงนี่เอาออกสีม่วงไว้จับสัตว์เพราะว่าสีม่วงมันจะให้เทมมิ่งที่ดีกว่านะครับผมตอนนี้แลมโบ้เราโตแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรูปหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะผสมพันธุ์นะครับผมต้องพาทั้ง2ตัวนี้นะครับเก็บเลเวลให้ตันก่อนนะครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคตอนนี้เดี๋ยวใส่เบอร์รี่นะครับให้แรดก่อนแรดน่าจะกินเยอะเอาไป700ลูกเลยแล้วก็แมมมอธตอนนี้มีเบอร์รี่ม่วงอยู่60กว่าลูกครับแล้วก็เสริมเบอร์รี่สีเหลืองไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็พาส้มโอนะครับมาจอดไว้ที่เดิมแล้วเราก็ไปเก็บเลเวลกันต่อโอเคภารกิจวันนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเรียบง่ายนะครับแล้วก็ชิวๆสบายๆอ่ะมันก็มีแบบว่าหนักบ้างเบาบ้างนะครับสำหรับภารกิจในอาร์คที่ผมทำมาเพื่อให้ทุกๆคนอ่ะดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่เบื่อถ้าโหดไปทุกๆพาร์ทก็อาจจะเครียดกันอีกครับเอาเป็นอะไรแบบน่ารักน่ารักเบาๆบ้างเฮ้ยๆอะไรเนี่ยจะสู้อ๋อกระเด็นไปโอ้โหตรงนี้มีแร่สีสันที่ผมถูกใจครับสีดำครับแจมเลยครับกระทืบเลยเจอสีที่ถูกใจต้องกระทืบอ่ะเฮ้ยดันนึงมีสุดครับผมมีมาป่าขาวครับกับเสือขาวครับกำลังลุมแมมมอธอยู่ครับเราต้องช่วยครับสายพันธุ์เดียวกันครับผมพวกเดียวกันมาพี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วโอเคเรียบร้อยแมมมอธตายห่าเลยตกลงมึงมาช่วยหรือมึงมาฆ่ากูกันแน่เนี่ยป่ะจัดให้ไปเรียบร้อยตายไปครับโอเค
ค่าประสบการณ์ตอนนี้ของเราอยู่ที่ 81,659 ยังอีกยาวนานครับกว่าจะเลเวลตันเดี๋ยวต้องเอาบอทไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับเข้ามาเสริมบ้างจะได้เก็บเวลกันไวๆหน่อยไม่งั้นเก็บเวลยากเหลือเกินครับผมด้านนู้นมีศึกอีกแล้วครับมาพี่แจมด้วยเพื่อนมารีมาแล้วมารีมาแล้วกระทืบไปกระทืบไปตายสะใจนกลงมาเว้ยผมอยากจะให้มันคลิกขวาเป็นใช้งาเงี้ยคลิกซ้ายกระทืบประมาณนี้ครับมันน่าจะแบ่งไงเพราะว่าปุ่มมันก็เหลืออยู่จริงๆแล้วคนทำเกมมันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ในเรื่องการบริหารการใช้ปุ่มนะปุ่มมีเยอะแยะเลยมันดันแบบว่าทำให้เราเล่นยากขึ้นอ่ะจัดไปเพื่อนกระทืบไปกระทืบไปเฮ้ยมาตาแก๊งนี้น่าจะโหดหน้าดูเลยครับเมื่อกี้กัดโอ้โหผมไม่แน่ใจว่ามันกัดแล่นหรือแมมมอสเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันดูครับตาเหม่อลอยไปที่น้ำตกทางฝั่งนู้นจะโหดแค่ไหนก็ไม่พ้นเราครับเรียบร้อยเรากระทืบเละหมดตอนนี้มาทางด้านนี้ต่อเลยสปีดของเราตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาความโหดก็ใช้ย่อยครับฆ่าได้แบบสบายๆมากๆจัดมาเพื่อนกระเด็นไปตายมาปลายแล้วมาปลายแล้วโคตรเกลียดเลยมาปลายแล้วน่าจะเป็นหมาป่าเด็กครับผมไม่รอดตายซะหมาป่านี่ผมค่อนข้างจะเกลียดครับผมจะไม่ค่อยเอาไว้เท่าไหร่นอกจากจะเป็นตัวที่เล็กจริงๆเดี๋ยวถ้าเจอตัวเล็กจริงๆผมก็จะเอาอยู่ครับแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เอาก็ตอนนี้นะครับผมเดินทางมาใกล้จะถึงจุดอัญเชิญนางพญาแมงมุมแล้วนะครับของเมืองหิมะนะครับแล้วก็น้ำตรงนี้นะครับจะไหลไปสู่จุดที่มีภูเขาน้ำแข็งนะครับอยู่ตรงกลางตรงนั้นก็สวยงามทีเดียวเลยที่ผมพาไปชมเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนพิกัดนะครับมาเที่ยวทางด้านนี้กันบ้างครับผมมาดูกันว่าทางด้านนี้มีอะไรให้รับชมกันบ้างด้านนี้ก็มีศึกตีกันระหว่างแมมมอสกับหมาป่าอีกแล้วครับเป็นคู่ปรับตลอดกาลนะครับผมอย่าเปลี่ยนเป้าหมายน้องพี่สายโหดรู้จักเปล่ามาเรียน่าจะไม่รู้จักครับถ้ามันรู้จักมันคงไม่เข้ามากัดแน่นอนนี่ครับทางด้านนู้นก็จะเป็นภูเขาหิมะโอ้โหมันมาบรรจบที่เดียวกันนี่หว่าไม่แปลกมาบรรจบที่เดียวกันครับก็เดี๋ยวเราเดินไปเล่นที่บึงกันบ้างดีกว่าเผื่อจะเจอตัวแบบว่าเจ๋งๆนะครับผมก่อนอื่นต้องจัดการในหมาป่าจุดนี้ก่อนเลยครับมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนจัดให้ตายไปซะตายเรียบร้อยแปดด้วยเฮ้ยมีทีเล็กก็มีดีกว่าปะทะกับทีเล็กบ้างดีกว่าทีเล็กเอาไงเพื่อนทีเล็กจัดให้กระเด็นไปหน้าหงายเลยครับโดนกระทืบกระเด็นไปทางด้านหลังเลยเมื่อกี้จอดไปแต่ว่าในแมปเดอะเซ็นเตอร์นะครับปัญหาพวกงูสายพันธุ์อลิซยากเหลือเกินไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันมีมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบึงไงอ่ะขวิดไปเพื่อนกระจุยไปนกจะเอากระเด็นไปนู่นเลยลอยไปพอลเซอร์จัดให้อุ้ยไม่ตายครับเหนียวครับผมเลเวล510เหนียวใช้ได้เลยแมงปอกระจุยไปขอแจมด้วยกระเด็นหมดกระเด็นไดโมโฟทอนกระจุยกระจายไอหมูนี่อะไรเนี่ยเป็นสายพันธุ์ธรรมดานี่หว่าถ้าเป็นหมูของมอสแอนูนากิมันจะสู้เรานะครับมันไม่หนีแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องการหมูนะครับมาปั๊มขี้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเรายัดเบอร์รี่ขาวเยอะๆนะครับมันจะขี้แบบรัวๆเลยแล้วเราก็เอาขี้เนี่ยไปใส่ต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้โตไวได้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะปลูกหรือจะเอาไปหมักเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับผมเฮ้ยแมงปองเพียบเลยครับทีเดียวกระจุยไปกระจุยไปกาจุยไปเพื่อนเข้ามาเตสสโมเล่ลอยไปดูเลยโอ้โหมันใช้ได้เดี๋ยวเราจะวนจากตรงนี้นะครับไปถึงบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วจริงๆมันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะเฮ้ยมีฟีเวอร์พิษด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมใช้กล้องส่องทางไกลไม่ได้เลเวล555เหรอเฮ้ยมันไม่ใช่นะ
เมื่อกี้งูนะเอาใหม่เมื่อบังทางหัวทำไมเนี่ยมองไม่เห็นอ๋อเลเวล515ครับก็โอเคนะ515อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันก็ตอนนี้นะครับต้นไม้บริเวณนะครับป่าที่เป็นบึงนะมันจะให้นะครับพวกเห็ดแร่เยอะมากๆสำหรับใครที่จะฟาร์มแร่ฟลาวเวอร์นะครับมาเอาตรงนี้ได้เลยครับผมเนี่ยสังเกตได้เลยครับได้เห็ดแบบกระจุยกระจายเลยครับผมเห็ดตัวนี้ไว้ใช้ทำอะไรก็ไว้ใช้ในการผสมนะครับยาเขียวเซเดทีฟนาโคติกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเซเดทีฟนาโคติกใช้อะไรสร้างบ้างนะครับเซเดทีฟนาโคติกก็จะมีแร่มัชชูมนะครับแล้วก็คริสตัลซีเมนติ้งพาสไฮแล้วก็นาโคติกนะครับ50อันสำหรับน้องๆที่อยากจะทำยาเขียวโอเคจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มเห็ดไปด้วยครับไหนๆก็มาแล้วครับเอาไปเยอะๆเลยทีเดียวพรุ่งนี้ผมน่าจะมีเซเดทีฟนาโคติกเป็นร้อยแน่นอนครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปกันไปเลยครับผมเฮ้ยเสียงนี้เหมือนบัตมาเธอร์สวยแล้วครับมีบัตมาเธอร์อยู่ใกล้ๆเราครับผมไม่บัตมาเธอร์ก็โดโดเล็กต้องดูให้ดีเลยตอนนี้น้ำหนักเราเกินแล้วด้วยครับเดี๋ยวอัพน้ำหนักรัวๆเลยครับตอนนี้น้ำหนักไป 7,000 แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแผนกฟาร์มของด้วยผมได้ยินดนตรีบอสนะครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวขอหาก่อนครับผมมีบอสแน่นอนเจอแล้วครับโอ้ยเจอบัตมาเธอร์แล้วครับผมโอเคถ้าเราจับเฮ้ยถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้นะครับเราก็จะได้อินซิกเนียนะครับในการไปจับบัตมาเธอร์ตัวสีเขียวหรือว่าสีแดงที่เราเจอมันก่อนอะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาชมพู่ก่อนครับผมชมพู่ได้ออกโรงแล้ววันนี้มันกันแน่นอนรอพี่แป๊บเดียวไอ้น้องเอาละครับผมขนาดนี้นะครับผมก็พาชมพู่มาตามหาบัตมาเธอร์ตัวเมื่อกี้แล้วนะครับมันอยู่ด้านหน้านั่นเลยครับผมอันนี้คือป่าที่ผมเดินเลาะมาเมื่อกี้นะครับตรงที่เราเจอบัตรมาเธอร์กันดีเลยครับเจอมันแล้วครับมา2เลเวลมันกันก่อนเลยครับมันเลเวลเท่าไหร่เลเวล575ครับเตรียมตัวตายได้เลยผมว่าทีเดียวตายได้เลยครับจัดไปเพื่อนไม่ตายครับผมเดี๋ยวใช้ได้นี่วะทีที่2ไม่ตายครับพวกพรีโมนี่ขอบอกเลยว่าอึดมากๆครับอึดสุดๆเลยครับผมตายประมาณ 5-6 ทีนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันนับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูของกันครับมีอะไรให้เราใช้บ้างมาดูกันก็จะเป็นของอุปกรณ์ทั่วไปนะครับไม่ถือว่าดีมากอยู่ในเกณฑ์พื้นๆจัดมาเฮ้ยอะไรวะเหมือนจะมีตัวไปกัดมังกรเรานี่หว่าโอเคใจถึงเงินไปแล้วน้องกัดชมพู่เลยเหรอฮะไม่มีอะไรกินใช่ไหมมากินผลไม้อีเวนกลับบ้านกันครับเรียบร้อยครับเราได้พรีโมบัตมาเธอร์อินซิกเนียมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะสามารถจับบัตมาเธอร์ได้แล้วนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ